to walk, you can walk, you can run, you can do anything. You can move yourself around the room. ชื่อนิรมนอ้วนไตรนะฮะสอนอยู่โรงเรียนชลศักดิ์มนตรีปีนี้เข้าปีที่30แล้วค่ะแล้วก็สอนรายวิชาภาษาอังกฤษที่ชื่อว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองอยู่ระดับม.4โอเค sit in the group if you are a VK you sit in a circle มันจะเรียกว่าการค้นพบคงไม่ใช่วิชาของตัวเองเนี่ยต้องการให้เด็กทำงานร่วมกันจะไม่แยกเดี่ยวเพราะฉะนั้นอยากให้เด็กเนี่ยทำงานเป็นกลุ่มก็เลยให้เด็กอ่ะตามใจชอบใครอยากอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันเลยเมื่อภาคเรียนที่แล้วเขาชอบกันเขาก็จับกลุ่มทันทีอ้าวจับกลุ่มก็เลือกกลุ่มตัวเองตั้งชื่อกลุ่มว่ากลุ่มตัวเองชื่ออะไรพอสังเกตเมื่อภาคเรียนที่แล้วว่าพออยู่ในกลุ่มแล้วในกลุ่มเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าบางครั้งเพื่อนบางคนเขาไม่ได้ชอบทำบางเรื่องแล้วในกลุ่มว่าเธอต้องทำเธอต้องทำคนที่เคยเป็นเพื่อนสนิทกันปรากฏว่าพอปลายภาคเรียนเอ๊ะพฤติกรรมเปลี่ยนไปมีความรู้สึกว่าเขาเริ่มห่างเอ๊หรือการช่วยเหลือกันมันน้อยลง Now are you agree we are you agree with yourself that you are we or not จากเวลาที่ผ่านมานักเรียนคิดว่านักเรียนเป็นใช่ we ไหมใครคิดว่าตัวเองยังเป็น we อยู่ยกมือครูลองตรวจสมุดของนักเรียนแล้วไปเช็คดูแล้วปรากฏว่า we เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ทำไมคะมักจะไฮไลท์ขีดเส้นใต้วงกลมถ้านักเรียนทำแบบนั้นแสดงว่านักเรียนมีคุณลักษณะของ V อยู่ A ปรากฏว่า A กับเป็นกลุ่มที่มากที่สุด Audio Visual Audio Learner ก็คือคนต้องทำไมคะฟังบ่อยๆพูดเก่งคุยเก่งใช่ไหมกลุ่มนี้คุยเก่งไหมลองสังเกตตัวเองยังอครพงศ์คิดว่าเป็นอย่างนั้นไหมอย่างเช่นอะไรที่ชัดเจนมากตอนนี้สำหรับการเป็น A เล่านิทานในนี้เขามีการพูดการฟังด้วยใช่ไหมเล่านิทาน What about you K คือกลุ่มที่ทำไมคะลงมือปฏิบัติคุยกันปรึกษากันในกลุ่มบ่อยๆไหม Discuss กันบ่อยๆไหมเป็นอย่างนั้นไหมใครคิดว่าตัวเองเป็น K ยกมือเห็นด้วยว่าเราใช่ K แน่ที่เด็กจะรู้ถึงศักยภาพของตนเองนั้นอาจารย์นิรมนแจกแบบสอบถามเพื่อวัดผลว่านักเรียนนั้นอยู่ในกลุ่มไหนเป็นคนลักษณะใดเพื่อให้นักเรียนทราบถึงตัวตนของตนเองอย่างแท้จริงและนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้นักเรียนประเมินศักยภาพของตัวเองได้เป็นอย่างดีก่อนจะมาเป็น AVK เนี่ยเด็กเขาต้องกรอกแบบสำรวจตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีความชอบเกี่ยวกับเรื่องการเรียนยังไงเขาก็จะพยายามไปตีข้อความให้เข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วคนได้ข้อ2ข้อ3ก็จะมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อนๆคนอื่นในขณะที่ฟังเนี่ยเขาก็จะคิดตามไปด้วยว่าเอ๊ะเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเป็นแบบไหนว่า3 2 1 3ก็คือจริงเกี่ยวกับตัวเราถ้า1ก็คือไม่จริงเลยและถ้า2ก็คือกลางๆนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะกรอก2บอกว่าส่วนใหญ่เด็กส่วนใหญ่จะเลือกปานกลางทุกทีอะไรเวลากรอกแบบสำรวจใช่ไหมคะก็เลยบอกเด็กว่าต้องดูจริงๆว่ามันใช่ตัวตนของเราหรือเปล่าเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนักเรียนจะอยู่กลุ่มผิดเป็น V แล้วมีเครื่องหมายกากบาทอยู่ไหนใครมีเครื่องหมายกากบาทอยู่ A ยกมือ again one more time พยายามพัฒนาที่กากบาทให้ทำไมหายไปอะไรที่คิดว่ายังทำไม่ได้ลองทำมีครั้งหนึ่งเขามีการประกวดไปสาธิตเกี่ยวกันเล่านิทานภาษาอังกฤษแล้วก็บังเอิญว่าได้รับรางวัลเขาก็บอกว่าคนที่ได้รับรางวัลเนี่ยให้ไปอบรมต่างประเทศได้ครึ่งเดือนก็เลยได้ไปเข้ารับการอบรมแล้วในช่วงของการอบรมเขาก็แจกเอกสารอันเนี้ยเพื่ออยากรู้ว่าเราเนี่ยชอบในเรื่องอะไรก็เลยพอกรอกไปแล้วก็เราก็เลยรู้ตัวเองว่าเราเนี่ย เราชอบอันนี้มากกว่าอย่างอื่นก็คือเป็น V Jungle มันต่างกับคำนี้ยังไงอะเอ๊ต่างกับ2ตัวนี้ยังไงอะเคยดูหนังเรื่อง George in the Jungle หรือเปล่าทาซาน live in the jungle มันไม่ใช่ป่าธรรมดามันเป็นป่าแบบไหนอะป่าดงดิบป่ารกชัดโอ้โหภาษาไทยนะตอนนี้ก็เห็น
ศักยภาพของเด็กที่เด่นออกมาว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาอยู่ A เนี่ยเวลาเราให้ฟังอะไรหรือเวลาเราสอนอะไรเนี่ยเป็นกลุ่มที่เห็นชัดเจนว่าเขาตั้งใจฟังเออมันก็เห็นศักยภาพของเด็กคล้ายๆกับที่เขาเป็นจริงๆด้วยส่วน K ก็เห็นอยู่เหมือนกันว่าบางครั้งเนี่ยเขาเริ่มพอเราพูดบ่อยๆเพราะเราต้องมันกลายเป็นเรื่องยากเลยค่ะจากเดิมที่เราสอนเด็กเหมือนกันหมดอ่ะมันง่ายกว่าเตรียมการสอนง่ายมากแต่พอ3กลุ่มเนี่ยตายแล้วกลุ่มนึงชอบฟังชอบฟังเทปฟังเพลง Everyone run 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 แต่กลุ่มนึงต้องหากิจกรรมอีกแบบนึงแล้วกลุ่ม K ซึ่งไม่สนใจเขียนไม่สนใจจดไม่สนใจฟังเขาชอบลงมือปฏิบัติโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่เลยสำหรับตัวเองต้องกลับไปนั่งคิด One person from K โอเคHi, how are you? Okay, okay. Clap your hand for your friend. เห็นถ้ามีสมาธิมากขึ้นคือว่าแยกกลุ่มกันแล้วเนี่ยขนาดอยู่ต่างกลุ่มนักเรียนก็ยังสามารถที่จะจับได้ว่าเพื่อนคือใครบางคนนี่ไม่เคยออกมาหน้าเวทีเลยเขาก็มีโอกาสได้ออกมาแล้วก็พูดได้ดีด้วยเขาแกล้งทำเสียงทำอะไรในขณะที่พวกที่เราคิดว่าออกมาตอนแรกๆเนี่ยชัวร์แต่ปรากฏพอออกมาก็เฮลโหลธรรมดาแต่คนที่คิดว่าไม่น่าใช่อ่ะแล้วนั่งเฉยๆตลอดเงียบๆหงิมๆพอออกมาแล้วปิดจมูกแล้วทำเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนโทนเสียงแล้วเพื่อนจำไม่ได้ว่าเขาคือใครอ่ะเขาเกิดเลยค่ะเขาเกิดออกมาเลยอ่ะว่าเออเฮ้ยเขามีความสามารถแต่เรามองไม่เห็นอ่ะคิดว่าเอ๊ะแต่ถ้าเราเด็กเขาได้แสดงศักยภาพเราเหนื่อยคนเดียวแต่เด็กเขาได้เรียนรู้อะไรกับกลุ่มที่เขาถนัดเหมือนกันมันน่าจะคุ้มมากกว่าการที่ครูได้รู้ว่าเด็กในชั้นเรียนมีลีลาการเรียนรู้เป็นแบบใดจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดสภาพการเรียนการสอนและยังช่วยให้ครูเข้าใจพฤติกรรมและปัญหาการเรียนรู้ของเด็กที่ไม่เหมือนกันส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการส่งผ่านความรู้ไปยังนักเรียนและยังสามารถช่วยเหลือเด็กให้รู้จักคิดและเรียนรู้สิ่งต่างๆให้ดีที่สุดเท่าที่เด็กจะทำได้คือเวลาอาจารย์สอนใช่ป่ะคะเราก็จะใช้หลักในการฟังมากกว่าคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นกลุ่มอื่นอย่างเงี้ยค่ะอย่างถ้าลงมือทำคือเขาจะเน้นเรื่องการจดแบบเลคเชอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าคือฟังอ่ะส่วนใหญ่คือจะฟังแล้วเก็บไปคิดคือจะทำคิดคือแบบเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยค่ะถ้าพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของเพื่อนที่อยู่ต่างกลุ่มใช่ไหมคะก็คือจะแบบสมมติว่าเราแบบไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าเราอาจจะฟังอย่างไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็จะไปถามพวกเลคเชอร์ไว้อะไรเงี้ยว่าตรงนี้คือจุดนี้ใช้ได้ไหมยังไงอะไรแล้วก็ถามแบบพวกที่เห็นว่าเฮ้ยตรงนี้เห็นตรงกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูเนี่ยจำเป็นเหลือเกินที่ต้องกระตุ้นให้เด็กได้คิดเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่เราจัดขึ้นว่าสื่อที่จะเลือกมันนั้นคืออะไรอาจจะต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนอย่างมากเลยถ้าจะทำเรื่องของกิจกรรมต่างๆได้ประสบความสำเร็จเนี่ยการวางแผนเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับผู้สอนแล้วก็เรื่องของการแบ่งกิจกรรมว่าใครควรจะทำอะไรโดยที่จะมาดูว่าทักษะหรือความต้องการของเด็กแต่ละคนหรือความถนัดของเด็กแต่ละคนนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีว่าจะเริ่มต้นจากความถนัดของใครก่อนอย่างไรและจะนำมันมารวมเข้ามาด้วยกันอย่างไรอันนี้ก็จะทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จมากขึ้นค่ะถามสิ Mrs. Peters what 80and very very old one sip of this will take 20 years of your lifeTo she help her up the steps into her house. เมื่อแบ่งกลุ่มตามศักยภาพแล้วอาจารย์นิรมนได้มอบหมายงานแสดงละครภาษาอังกฤษที่ต้องมีผู้เล่าผู้เขียนบทและผู้แสดงกระบวนการแบ่งกลุ่มตามศักยภาพในห้องเรียนนี้สามารถช่วยให้เด็กนักเรียนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยต่างรู้ว่าเพื่อนคนไหนทำอะไรได้ดีเป็นพิเศษและนำทักษะเหล่านี้มาช่วยเสริมทักษะซึ่งกันและกันถามสิ Mrs. Peters.What 80 and very very old and lint honesty ไม่อ่านว่าลิ้นเออขอโทษ okay. เอาใหม่ excuse me may I help you okay นักต้องออก
ฟิลมากกว่านี้หนูเรียนภาษาอังกฤษอยู่กลุ่ม V ค่ะเพราะว่าหนูอยู่ในกลุ่ม V หนูต้องช่วยสังเกตเพื่อนเพื่อติเตือนเพื่อนๆให้ทำได้ดีกว่านี้อะค่ะก็ได้ฝึกทักษะในการอ่านช่วยเพื่อนการอ่านได้รู้ว่ามันต้องทำยังไงบ้างแบบฟิลลิ่งของภาษาอังกฤษอะค่ะอย่างเอ็มนะคะเขาจะพูดได้คล่องดีแล้วแต่ว่ายังแบบมองตัวหนังสืออยู่อะไรอย่างนี้อยู่ทำให้มันดูเสียบุคลิกไปอะค่ะส่วนเพื่อนคนที่แสดงอย่างแน็กกับไอซ์อะค่ะแสดงฟิลลิ่งยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรทักษะในการแสดงออกยังไม่ถึงขั้นเท่าไหร่ค่ะนักเรียนบางคนเนี่ยมีศักยภาพที่โดดเด่นเขาสามารถไปช่วยเพื่อนกลุ่มได้ยังไงเนี่ยคนนี้เห็นชัดเหมือนกันเพราะเขาเป็นคนที่มีความพยายามสูงเขาอยู่กลุ่ม V เขาเป็นกลุ่มที่มักจะเทคโน้ตจดโน้ตเวลาครูสอนอะไรเขาจะบันทึกไว้ตลอดไฮไลท์วงกลมแล้วก็สิ่งที่เห็นมีอยู่ครั้งนึงที่เขาไปช่วยเพื่อนซึ่งอยู่อีกกลุ่มนึงพอเขามองเห็นแล้วเนี่ยว่าเอ๊ะมันน่าจะทำเสียงอย่างนี้หรือถ้าแบ่งกันบทแทนจะพูดคนเดียวลองให้เราช่วยไหมอะไรเงี้ยเราจะเป็นคนพากย์ในส่วนที่เป็นเนื้อหาถ้าเพื่อนเห็นอะไรแตกต่างแล้วอยากเสนอแนะและช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันก็เป็นสิ่งที่ดีอ่ะมันทำให้เห็นการร่วมมือร่วมไม้ของเพื่อนเห็นมิตรภาพ Mrs. Peter was 80 and leaned on a stick. Jack used to carry her basket back from the shop. One day she showed him the bottle she had brought. I will help you to carry it. Okay.Can you read the label for me? Okay. สองคนนี้ที่ขี้อายก็ดูกล้าขึ้นรอบต่อไปรอบแสดงจริงเนี่ยมันต้องเป็นแบบผู้ชายเดินไม่ใช่เดินยังจับยังนึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงอยู่เลยใช่เปล่าเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นที่สนใจหรือทำให้คนดูติดตามเราได้ก็คือเขาจะดูน้อยมากเขาจะมองปลาดเลยว่าไอ้สิ่งที่เขากำลังจะอ่านนี่คือเรื่องอะไรหรือเขาเตรียมความพร้อมมาก่อนลองดูสิ 1, 2, 3 We need to feel more to understand author. We need to love more to be loved back. We need จากการใช้วิธีการที่แบ่งกลุ่มเด็กตามศักยภาพเนี่ยซึ่งเด็กแต่ละคนตอนนี้รู้ศักยภาพของตัวเองมากขึ้นจากเดิมที่ไม่รู้ว่าฉันชอบอะไรไม่รู้ว่าตัวตนเป็นยังไงตอนนี้อย่างน้อยก็รู้ว่าเฮ้ยเราถนัดอะไรแล้วยังสามารถช่วยเพื่อนคนอื่นให้เพิ่มศักยภาพซึ่งเขาไม่มีได้ด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าประทับใจอะเฮ้ยฉันทำอันนี้ได้ฉันออกแบบได้ฉันคิดบทสนทนาได้ฉันแสดงท่าทางซึ่งเธอแสดงไม่ได้แต่ฉันแสดงได้แต่ฉันแสดงไม่ได้แต่ฉันแนะนำเธอได้อะอะไรอย่างเงี้ยมันมองเห็นอะไรที่เราเกิดขึ้นในตัวเด็กซึ่งเราคาดไม่ถึงมาก่อนWas way deeply owned and leaned on a stick. I used to carry her basket back for the shop. One day, she showed me a bottle she had bought. The label said, "One sip of this will take 20 years of your life." ถ้าคุณครูรู้ศักยภาพของเด็กมันก็น่าจะเป็นวิธีการที่ดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวเองยินดีมากเลยถ้าเกิดคุณครูอาจจะลองไปทำแล้วดีกว่าตัวเองได้ซ้ำอาจจะมีวิธีการใหม่ๆแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันเผยแพร่ต่อไปเราก็จะเห็นศักยภาพของเด็กไทยซึ่งเขาพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพซึ่งเป็นจุดมุ่งหวังของการศึกษาในปัจจุบันด้วยว่าอย่า กดเด็กเอาไว้ให้เขาได้มีโอกาสแสดงในสิ่งที่เขามีเขาเป็นเพิ่มเติมทุกวิชาน่าจะใช้ได้ครับ